จัดแสงยังไงให้มันเหมือนกับแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องเข้ามาทําให้ฟิลของรูปภาพเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่มีแสงยามเช้ากระทบผ่านผมจะปรับสปีดชัตเตอร์เนี่ยสัก250แล้วก็รูรับแสงเนี่ย 3.2 นะครับรูปภาพที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกับแสงแดดยามเช้าเรียบร้อยอันนี้คือจัดแสงง่ายมากสวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดแสงถ่ายเมนูเครื่องดื่มเพื่อลงเมนูในร้านคาเฟ่กันนะครับก็บรรยากาศที่ผมอยากได้ในการจัดแสงในวันนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศแสงยามเช้าที่มีแสงส่องเข้ามาถ้าเกิดเป็นแสงธรรมชาติแน่นอนครับว่าถ่ายออกมาสวยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราถ่ายแบบถ่ายลงเมนูถ่ายเมนูเยอะๆอย่างเงี้ยมีเมนูอะไรที่เราทำขึ้นมาใหม่แล้วเราต้องการถ่ายเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยแสงไม่มีแบบในบ้านผมอย่างนี้นะครับเราจะทำยังไงจัดแสงยังไงให้มันเหมือนกับแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องเข้ามาทำให้ฟิลของรูปภาพเนี่ยเป็นฟิลเครื่องดื่มที่มีแสงยามเช้ากระทบผ่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาจัดแสงกันนะครับซึ่งไฟวันนี้ที่ผมจะใช้แค่1ดวงเท่านั้นนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ปืนบาซูก้านะครับอันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยตรงนี้เป็นแนไลฟ์ฟอร์ซ่า 60B นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์ผมจะมาใส่ตัวแผ่นฉายรูปแบบนี้นะครับโกโบแบบนี้นะครับเพื่อฉายจำลองรูปภาพแสงที่พาดผ่านมาจากดวงไฟเนี่ยให้มันเหมือนกับแสงที่ลอดผ่านมาจากหน้าต่างนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น PJFZ 60นะครับซึ่งเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ถ่ายจัดแสงไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้คู่กับแนไลฟ์ฟอร์ซ่า 60B ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องที่เราจะใช้ถ่ายวันนี้เป็น Sony A7C นะครับบวกเลนส์ 50mm นั่นเองแล้วก็จะเป็นพวกพร็อพต่างๆนะครับที่เราจะนำมาจากเครื่องดื่มวันนี้เราจะถ่ายเป็นนี่เลยครับชาไข่มุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าโทนที่ได้ภาพที่ได้เมื่อจัดแสงเสร็จแล้วถ่ายออกมาจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเริ่มจากการจัดแสงก่อนเลยดีกว่านะครับไฟดวงเดียววันนี้นะครับใช้ไฟดวงเดียวเท่านั้นพอนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่หลักนะครับในการจัดแสงถ่ายภาพของเรานะจริงๆแล้วในไลฟ์ฟอร์ซ่า60เนี่ยไฟเขาตัวไม่ใหญ่นะครับไฟเขาตัวเล็กแค่นี้เองนะครับใส่กับตัว PJFZ เข้าไปเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราไปซื้อไฟนะครับมีคำว่า B ตามหลังเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้นั่นเองนะครับค่าเควินก็คือนี่เลยครับแสงสีขาวแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแสงสีส้มแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดเป็นไฟที่เป็นแบบไบคัลเลอร์แค่นี้วันนี้เราจัดไม่ยากนะครับจัดง่ายๆเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัว PJFZ ติดกับไฟโดดๆก่อนเลยนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะตัวพร็อพนะครับเราก็ทำการจัดไว้ให้เรียบร้อยเลยสมุดโน้ตอะไรผมก็จะเอาตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับตัวแรกเนี่ยเราจะถ่ายเป็นชาไต้หวันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ผมก็จะเอาตัวโลโก้เนี่ยหันไปหาแดดนิดนึงถ้าเกิดแบบนี้ใช่ไหมตัวโลโก้มันจะอยู่ทางด้านมืดนะครับผมจะหันมาตรงนี้นิดนึงให้แดดเนี่ยมันโดนตัวโลโก้นะครับแล้วก็เอาเนี้ยอยู่ตรงปลายๆก็พอเดี๋ยวรูปแรกนะครับเราจะลองถ่ายแบบยังไม่ใส่ตัวโกโบหรือว่าตัวแผ่นฉายรูปภาพนั่นเองนะครับอันนี้เราจะยังไม่ใส่นะเราถ่ายเพียวๆแบบนี้ก่อนเลยแสงแดดสาดมาปุ๊บโดนเลยอันนี้นะครับซึ่งโหมดที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นโหมดแมนนวลนะครับหรือว่าโหมด M นั่นเองนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ผมจะปรับสปีดชัตเตอร์เนี่ยสัก250นะครับเอาให้เอาอยู่นะถือถ่ายได้ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนั่นเองนะแล้วก็รูรับแสงเนี่ยผมจะปรับไปสัก 3.2 นะครับทำให้ตัวแก้วทั้งใบเนี่ยมันชัดทั้งหมดเลยนะครับโอเคใช้มุม45องศานะครับเวลาผมถ่ายผมใช้มุม45องศาแล้วก็ถ่ายปึ๊บรูปภาพที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเหมือนกับแสงแดดยามเช้าเรียบร้อยอันนี้คือจัดแสงง่ายมากก็จะเป็นฟิลแบบแสงแดดแสงแดดหน่อยนะครับตอนนี้เราได้ถ่ายเซตแรกไปแล้วนะครับเป็นแบบแสงที่ไม่มีลวดลายนะครับก็เป็นแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างมาเฉยๆนะครับคราวนี้เราจะใส่แผ่นตัวนี้เข้าไปเป็นแผ่นรูปภาพนะครับของทางแนไลท์นั่นเองนะครับโกโบเราก็ใส่เข้าไปที่ตัว PGFZ ได้เลยครับ
ปุ๊บคราวนี้นะครับก็จะมีแสงที่เหมือนลอดผ่านหน้าต่างมาแบบจริงๆจังๆเลยนะครับคราวนี้จะมีลวดลายของมูลี่มาด้วยนะครับเมื่อเราได้แล้วแค่นี้เองครับเราก็ทำการเซตถ่ายได้เลยนะครับพอเราใส่ตัวโกโบเข้าไปนะครับที่เป็นรูปภาพมันก็จะทำให้ตัวแสงพระอาทิตย์จำลองที่เราได้ทำขึ้นมาเนี่ยมีลวดลายเหมือนถ่ายผ่านตัวหน้าต่างมาจริงๆนะครับผ่านมูลี่มานะครับนี่แบบนี้เราลองถ่ายดูครับผมก็จะลองถ่ายดูแล้วรูปภาพที่ได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะทำให้เมนูของเราเนี่ยต่อให้ไม่มีแสงแดดนะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายเมนูของเราได้แบบตลอดทั้งวันเลยนะนี่อันนี้ก็คือเทคนิคการจัดแสงง่ายๆเลยนะครับเราจะนำเทคนิคนี้ไปใช้กับเมนูอื่นๆก็ได้นะครับในการจัดแสงจำลองแสงพระอาทิตย์นะครับในการถ่ายแค่มีไฟของทางในไลท์ที่เป็นแบบไบคัลเลอร์แล้วก็มีตัว PJFZ นะครับแล้วก็โกโบแบบนี้หรือว่าแผ่นจำลองแสงแบบเนี้ยก็จะทำลวดลายแบบนี้ได้เลยยิ่งถ่ายเครื่องดื่มต่างๆก็จะเหมือนมากขึ้นนะครับและนี่คือเทคนิคง่ายๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคในการจัดแสงถ่ายภาพแบบไหนมาให้ได้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ